เรื่องแสงแสงมีความเร็วไอ้ความจริงลุงไม่ยอมรับอยู่แล้วนะมันในใจลุงไม่ยอมรับนะให้รู้ไว้ในใจลึกๆลุงจะไม่ยอมรับเพราะอะไรที่ไอสไตน์บอกว่าแสงเคลื่อนที่ด้วยความเร็วเร็วเท่ากับ300,000กิโลเมตรต่อวินาทีแล้วก็บอกว่าอยู่ในสุญญากาศไอ้ที่ลุงไม่ยอมรับเพราะว่ามันไม่สามารถที่จะใช้ห้องสุญญากาศทดลองได้ผมลุงไม่ยอมรับตรงนั้นเข้าใจไหมครับมันเล่นแบบเทียบแบบบัญญัติใจยางเงี้ยแล้วก็ไปก็แค่นั้นเองเลยครับแต่ถ้าหากว่ายอมรับเต็มๆเนี่ยไม่ยอมรับนะครับแต่รู้ว่าเข้าใจได้ก็แค่นั้นเองนะครับที่แน่ลุงไม่ใช่ลุงจ๊อกไอสไตล์แน่ๆก็แล้วกันนะ ใครจะคิดว่าเป็นพระราชบิดาก็เชิญนะครับทำนองนี้นะครับนะ ไอสไตล์เอาล่ะมาถึงตรงนี้ก็ถือโอกาสเติมทีนึงว่าทำไมลุงยังใช้คำว่าพลังงานบริสุทธิ์บริสุทธิ์มาตลอดนะครับมันก็ต้องบอกว่ามันไปได้สิ่งนี้ได้โดยจิตแล้วจิตที่ว่านี้มันจิตที่เป็นจิตที่บริสุทธิ์นะครับแล้วจิตที่ว่านี้เป็นจิตที่แต่ตามแนวทางของพุทธศาสตร์ให้ไว้กับชาวโลกมันก็มารูปแบบนี้นะครับที่ได้มาก็คือตรงนี้เองนะครับเพราะฉะนั้นเวลาอธิบายทางด้านวิทยาศาสตร์มันก็จะเอาพุทธศาสตร์เข้ามายุ่งเกี่ยวเสมออธิบายเรื่องธรรมชาติก็อ้างถึงพุทธศาสตร์ได้เหมือนกันประมาณนั้นนะครับมันจะโยงใยกันไปหมดง่ายๆคือฟังให้ดีๆนะฮะในส่วนตัวเวลาเริ่มต้นมันมีทั้งธรรมศาสตร์ศาสตร์ธรรมชาตินะครับมีทั้งพุทธศาสตร์มีทั้งวิทยาศาสตร์แต่ทั้งหมดมันอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวก็คือจิตศาสตร์จิตนั้นต้องสะอาดและบริสุทธิ์นะฮะจึงจะได้พลังงานบริสุทธิ์ตัวนี้มาก็พยายามยืนยันคำนี้ให้ได้นะครับงั้นเรื่องจิตเป็นเรื่องที่วิจิตรพิสดารมากเกินกว่าที่จะเปรียบเทียบอะไรได้หมดความจริงจิตมันก็เป็นแค่ภาษานะครับแต่ความหมายของภาษาลุงก็ให้อยู่แล้วว่าคือความสว่างนะครับสุดสว่างจะเป็นความใสนะครับสุดสว่างเป็นความใสนะความใสเนี่ยก็คือเรื่องของจิตที่บริสุทธิ์ได้เป็นความใสเพราะนั้นปฏิบัติได้ทำได้จึงจะรู้เห็นเป็นจริงตามจริงที่เรามีเราเป็นนะครับก็ถือโอกาสแจ้งเพื่อโปรดทราบตามนี้นะแน่นอนที่สุดมนุษย์เราถ้าหากว่าไม่เข้าใจเรื่องร่างกายของเราความคิดของเราหรือว่าใจของเราแล้วว่าจิตของเราเนี่ยถ้าไม่เข้าใจ3สิ่งนี้มันจะไปต่อลำบากยุคนี้สมัยนี้ไปต่อยากนะครับเพราะฉะนั้นจึงถือโอกาสเลยนะครับว่าอยากจะให้รู้อยากจะให้เข้าใจแล้วก็รอวันเข้าถึงเอานะครับนะทางฝั่งลุงเนี่ยก็พยายามบอกว่าเข้าถึงนะครับเข้าถึงกี่เปอร์เซ็นต์ก็ว่าไปตามนี้การเข้าถึงที่ว่านี้มันเป็นประโยชน์นะครับมันไม่ได้เป็นโทษให้กับใครแล้วก็ไม่แนะนำมาใช้ในการที่จะหลอกในการลวงในต่างๆนาที่แน่ๆคือลุงพยายามบอกว่าอย่าเชื่อลุงไม่ได้เกิดมาเพื่อทำให้ใครเชื่อแต่ยืนยันว่าลุงเกิดมาเพื่อที่จะให้ทำอะไรก็ได้ให้เกิดความเข้าใจนะครับลุงยืนความเข้าใจเป็นหลักนะครับเพราะความเข้าใจจึงเป็นบ่อเกิดความเจริญก็พยายามสรุปคำพวกนี้เอาไว้ให้กรุณาพิจารณาตามกฎแก่กรณีอยู่แล้วใช่ไหมครับเมื่อไปฉะนั้นก็พลังงานบริสุทธิ์มันซ่อนอยู่ในแสงนี่นะครับสังเกตแสงเบื้องต้นนะครับแสงเบื้องต้นมันจะเห็นเป็นเช่นที่ว่านี้มันจะเปล่งประกายในแบบไหนท่านก็ต้องดูเองรู้เองเห็นเองนะครับตรงนั้นใช่ไหมครับแสงเริ่มต้นมันจะเป็นอย่างนี้ก็อยากจะให้เข้าใจไม่ใช่แล้วครับไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนไม่ต้องเร่งนะครับไม่ต้องรีบไม่ต้องร้อนไม่ต้องเร่งแล้วถ้าหากว่าต่อไปแสงนั้นจะเป็นสีอะไรต่ออย่างนี้เป็นต้นจะเป็นสีอะไรต่อมันจะต่างไปออกไปอีกนิดเดียวนะครับไอ้ความต่างตรงนี้อย่าไปคิดเลยมากลุงเนี่ยมันมีหลายอย่างที่จะบอกให้รู้นะครับโอเคนะไม่รู้เช่นที่ว่านี้ก็ลองให้มันกระพริบดูซิทีนี้ครับ
มันจะออกมารูปแบบกระพริบนะครับทำกระพริบก็แปลว่ามันเร้านะครับมันเร้าตาประสาทตาของท่านนะครับมันเร้าถ้ามันนิ่งมันก็ไม่เร้าใช่ไหมครับทีนี้สัตว์โลกทุกตัวย่อมมีปฏิกิริยาตอบสนองกับสิ่งเร้าสัตว์โลกทุกตัวจะต้องมีการตอบสนองกับสิ่งเร้าเป็นคุณสมบัตินะครับเป็นสมบัติของสิ่งที่มีชีวิตแหละครับท่านก็เป็นมนุษย์กับสิ่งที่มีชีวิตมันก็ตอบสนองลุงก็ไม่ใช่คำว่าเข้าตาสู่ขั้วหัวใจนะครับท่านก็สูดหายใจเข้าไปปื๊ดเข้าไปแล้วก็ตามด้วยกลั้นนะครับเพื่อให้อากาศมันแตกตัวเป็นพลังงานความร้อนต่อนะครับพลังงานความร้อนมันอยู่ในตัวมากก็คือมันจะเพิ่มภูมิต้านทานขึ้นมาในตัวมันเองอุณหภูมิคือภูมิต้านทานนะครับภาษาพุทธศาสตร์ก็คือธาตุไฟนี่นะครับคนที่มีธาตุไฟมากเวลากินอะไรมันจะย่อยง่ายย่อยหมดอย่างเงี้ยแล้วมันจะเกิดการเผาผลาญไม่ว่าจะเป็นการเผาผลาญน้ำตาลที่อยู่ในเลือดเผาผลาญไขมันที่อยู่ในเลือดนะครับหลายต่อเข้าฮอตเหมือนกันนะ นะถ้าหากว่าเป็นการงับอากาศตามสไตล์ของเต้นแมนเข้ามาช่วยด้วยมันก็ยิ่งทำให้ไวยิ่งขึ้นนะครับยุคนี้เป็นยุคที่จะต้องเร่งรัดเร่งเร็วประมาณนั้นนะครับนะแล้วก็ต้องคอยสังเกตเอามากๆเอาไว้นะครับอย่าลืมนะเรามีเป้าหมายหลักของเรานะครับว่า 1. เริ่มต้นนับ 1. พลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนของแสงที่ลุงกำลังปฏิบัติการอยู่ตรงนี้สิ่งที่ได้ก็คือมันจะมาเพิ่มภูมิต้านทานภูมิต้านทานทุกคนมีอยู่แล้วแต่มันมีน้อยเพิ่มภูมิต้านทานมาให้มากขึ้นกว่าเดิมไอ้เจ้าภูมิตรงนี้แหละฮะภูมิตรงนี้แหละฮะจะนำมาเพื่อปกป้องคุ้มครองตัวเรานะสัตว์ทุกตัวมีภูมิต้านทานหมดนะครับมันก็เฉพาะตัวของสัตว์นั้นๆมนุษย์ก็ต้องอาศัยภูมิต้านทานตรงนี้ด้วยง่ายนิดเดียวคือธาตุไฟมันจะรู้สึกตัวเราเองในตัวท่านมันจะรู้สึกภายในร่างกายหรือแม้แต่รู้สึกผิวกายด้วยในขณะเดียวกันนั่นแหละคือสิ่งที่ได้รับนะครับคำว่าภูมิต้านทานภูมิต้านทานเนี่ยโอเคไหมทีนี้พอเวลาเรามีภูมิต้านทานแล้วมันก็จะมาใช้ในการปกป้องคุ้มครองตัวเราและขณะเกิดเป็นการป้องกันเนี่ยป้องกันป้องกันสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยที่เขาเรียกว่าเชื้อโรคลุงจะบอกว่าสัตว์โลกตัวเล็กตัวน้อยที่เขาเรียกว่าเชื้อโรคนั่นแหละโอเคไหมมาแยกเขากับเราได้ที่เขาเรียกว่าเชื้อโรคเชื้อราเอาตัวล่าสุดที่มันตัวที่มีบทบาท ในระดับโลกเวลานี้ ก็คือไวรัสโคโรนาแปลว่าเรากำลังทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้ไวรัสโคโรนาเข้ามาแตะต้องเนื้อตัวของเราเองภูมิต้านทานตรงนี้หรือพลังงานความร้อนตรงนี้หรือพลังงานบริสุทธิ์ซ่อนอยู่ในโฟตอนตรงนี้ถ้ามันแปลงสภาพปุ๊บมันจะกลายเป็นพลาสมาจริงๆคำว่าโฟตอนกับพลาสมาเนี่ยมันก็คือสิ่งเดียวกันนั่นแหละแต่มันคนละภาษา
เออที่เขาใช้พูดกันโอเคไหมฝ่ายชีวะก็จะพูดเรื่องของพลาสมาฝ่ายฟิสิกส์ก็จะเรียกพูดถึงด้านโฟตอนก็มีอยู่แค่นี้เองนะมันคนละภาษาและแต่ละภาษาเขาก็ได้รับรางวัลโนเบลมาทั้งหมดอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมครับก็แย่งชิงรางวัลโนเบลกันนั่นแหละแต่ว่ามันจะไม่มีมันอยู่ที่การอธิบายแตกต่างกันนิดเดียวเองก็ได้แล้วรางวัลโนเบลจะมีอะไรกันจริงอธิบายเพิ่มจากของเดิมแต่เทสได้ไหมทีเนี้ยมันเทสได้ไหมเทสก็แบบพิสูจน์นั่นแหละที่เขาพิสูจน์กันในแลบในเลิบมีเปเปอร์นั่นแหละโอเคไหมของเราเนี่ยไม่มีเปเปอร์หรอกจะมีให้ก็ได้แต่ไม่ใช่ห้องแลบนะครับของเราไม่ใช้ธรรมชาติเป็นแลบโอเคไหมของลุงหอกไม่ใช้ธรรมชาติเป็นแลบของเขาไม่ใช่ห้อง5คูณ5คูณ5เมตร100คูณ100คูณ5เมตรเป็นอาคารเลยนั่นน่ะนั่นแบบของเขาเป็นอย่างนั้นวิทยาศาสตร์แบบของเราเป็นธรรมชาติโอเคไหมครับมันจะต่างกันตรงนี้จะยึดแบบธรรมชาติหรือว่าจะแบบวิทยาศาสตร์เป็นหลักเนี่ยเห็นไหมครับอยู่ที่ตัวท่านแล้วนะถ้าให้ผมเลือกนะครับผมก็เลือกแบบที่มันเป็นธรรมชาติแล้วครับ ใช่ป่ะใช่ป่ะครับแลบธรรมชาติมันแน่นอนกว่ามันไม่ผิดมันไม่เพี้ยนอยู่แล้วครับเห็นหรือยังเห็นหรือยังธรรมชาติโทษแลบทางด้านวิทยาศาสตร์เขาจะเรียกว่าเชื้อโรคเชื้อราแลบธรรมชาตินี่เรียกว่าสัตว์โลกใช่ไหมครับสัตว์โลกตัวเล็กตัวน้อยนะสัตว์ตัวเล็กตัวน้อยตัวใหญ่มันต้องพึ่งพากันตัวเล็กต้องพึ่งตัวใหญ่ตัวใหญ่ก็อาศัยตัวเล็กเออเอาจริงๆตัวใหญ่ก็พึ่งตัวเล็กน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าคิดในเชิงธรรมชาติต้องคิดอย่างนี้ไม่ใช่ไปเข็นฆ่ากันเข็นฆ่ากันเข็นฆ่าคือวิทยาศาสตร์เห็นไหมวิทยาศาสตร์ก็จะเข็นฆ่ากันอยู่แล้วอาวุธยุทโธปกรณ์ใหญ่หลวงเวลานี้นั่นเห็นไหมนั่นคือวิทยาศาสตร์ก็ปฏิบัติการมาเพื่อเข็นฆ่ากันแหละกันธรรมชาติไม่ใช่ธรรมชาติจะมาดูแลกันแหละกันต้องคิดอย่างนี้ให้ได้ครับท่านนี่อยู่หน้าจอที่เคารพครับเราคือสัตว์มนุษย์คือสัตว์ธรรมชาตินะไม่ใช่สัตว์วิทยาศาสตร์โอเคไหมครับ นะแจ้งเพื่อโปรดทราบทุกท่านนั่นแหละลองไตร่ตรองตามแนวทางที่ลุงหงอกนำเสนอดูซิมันเข้าร่องไหมถ้าเขาเรามันก็ไปได้กันได้ก็อยู่ด้วยกันบ้านหลังเดียวกันคือบ้านเราดอททีวีสถานีธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเนี่ยเห็นไหมครับใช่นะมาถึงนาทีนี้แล้วมันต้องลุงก็ว่าลุงมีดีก็จะช่วยได้ฟรีด้วยที่ว่าเนี่ยเพราะนั้นติดตามมาตลอดได้ความเป็นยังไงแบบไหนจะเป็นคำถามคำตอบก็ตามหรือจะเป็นเรื่องอื่นใดก็แล้วแต่ลุงจะนึกได้ในแต่ละวันก็ปล่อยปลดผ่านไปเรื่อยได้ตามสไตล์ของลุงสังเกตให้ดีๆสีเหล่านี้มันน่าสังเกตอยู่แล้วครับถ้าสังเกตเปรียบเทียบสรุปมันเป็นวิสัยของผู้เจริญนะครับสังเกตเปรียบเทียบสรุปมันเป็นวิสัยของผู้ที่เจริญไอ้ที่เจ็บจับผิดเนี่ยเป็นวิสัยของผู้ที่ไม่เจริญเข้าใจไหมจับผิดแต่พึ่งแต่พื้นเนี่ยแต่ก็ไม่เคยจับผิดตัวเองผู้ที่จับผิดตัวเองเป็นวิสัยของผู้เจริญเข้าใจไหมครับผู้จับผิดผู้อื่นเป็นวิสัยของผู้เสื่อมเข้าใจไหมครับก็เราได้คอนเซปต์ไอเดียแค่นี้มันก็ไปต่อได้นะครับหรือใครจะว่าไงนะลุงก็ว่าไปตามภาษาลุงนี่แหละอย่าลืมหายใจนะกานากาหายใจของฟรีอยู่ปลายจมูกท่านนั่นแหละของดีที่สุดอยู่ปลายจมูกท่านนั่นแหละสูดเข้าไปลึกและกลั้นนานๆพลังงานความร้อนหรือความร้อนจะเกิดขึ้นในตัวเมื่อเกิดความร้อนพลังงานก็คือพลังงานซ่อนอยู่ในความร้อนก็แค่นั้นเอง
ใช่ไหมพลังงานซ่อนอยู่ในความร้อนพลังงานซ่อนอยู่ในแสงพลังงานซ่อนอยู่ในเสียงพลังงานซ่อนอยู่ในแม่เหล็กพลังงานซ่อนอยู่ในไฟฟ้ามันได้ทั้งหมดก็คือพลังงานศักดิ์พลังงานจรนี่แหละไปโน่นเวลาไปมาลองเปลี่ยนสีดูสิเปลี่ยนสีสันหันษาดูสิว่าเป็นยังไงเอ่ยเออเขาท่าเขาทีไหมเขาท่าเขาทีบอก็สังเกตสังเกตเปรียบเทียบสรุปได้แล้วมันเอาไว้กองเดี๋ยวที่หนึ่งเสนอแนะก็อธิบายต่อถ้าเสนอแนะให้กับใครอธิบายเสนอแนะแปลว่าอธิบายขยายความจะมาอะไรก็มีแค่นี้แล้วจะว่าไปทำไมมีสังเกตเอาให้ดีๆแสงมันก็วิจิตพิสดารตามประสาแสงนี่แหละครับขณะนี้เวลา5 ทุ่มแล้ว5 ทุ่ม 7 นาทีแล้วจ้าเป็นเวลาของกรุงเทพนะจ๊ะค่อยๆสูดเอาของดีๆของฟรีเนี่ยมันถึงยุคมันครับมันยุคพลังงานบริสุทธิ์ก็รักษามนุษย์ป้องกันไวรัสโคโรนาส่วนเขาจะรักษาเรื่องของเขานะครับไม่ใช่เรื่องของเราเนี่ยใช้คำว่าป้องกันไวรัสโคโรนาที่เขาว่าดีไหมครับคำว่าป้องกันจะมาอะไรไม่จะไปทำอะไรมันเลยใช่ไหมเป็นภาษาดีจะตายไปคำว่าป้องกันเนี่ยไม่เดือดร้อนด้วยเขาก็อยู่เขาเราก็อยู่เราไวรัสก็อยู่ในเรื่องของไวรัสมนุษย์อย่างเราก็อยู่อย่างเราไม่มาต่อแยกันอยู่แล้วล่ะยิ่งลุงอยู่สบายเลยลุงไม่ใช่ป้องกันอย่างนี้ลุงมาปราบมันด้วยนะไวรัสรู้ไว้เกิดมาปราบมันด้วยนะใครอยากจะให้ปราบแล้วก็บอกมันเข้าใครล่ะมันอยู่กับใครเลยโอ้ยปราบได้ง่ายมันถึงยุคครับมันถึงยุคของพลังงานมันเป็นเครื่องชี้เครื่องวัดเลยนะครับว่าวิทยาศาสตร์การแพทย์ไปต่อไม่ได้เลยครับนะขนาดที่เขาเจริญขนาดในประเทศที่เขาไฮเทคมากๆนาซาเข้าไปถึงดวงดาวไหนๆนู่นไหนมาดูสิวิธีคิดมันจะไปยากอะไรกันโอ้โหประเทศที่เขาไฮเทคที่สุดแล้วนะครับนะทำไมถึงมาสยบกันแค่สิ่งที่มองเห็นคือไวรัสโคโรนาอย่าลืมนะประเทศอเมริกากับบ้านเรามันตรงข้ามกันนะครับอย่าลืมตามธรรมชาติของการหมุนของโลกมันอยู่ตรงข้ามเขาแย่แต่เราเกิดนะฮะอย่าลืมฝั่งเราได้เกิดนะฮะเพราะฉะนั้นพลังงานบริสุทธิ์มันเกิดฝั่งกรุงเทพไซตอนซาตานมัจจุราชราหูมันเกิดฝั่งอเมริกาทีนี้ค่ะน่าตื่นน่ากลัวลุงออกไปปราบเชื่อคอยดูก็แล้วกันจะไปช่วยเขาหาทางช่วยเขาบ้านเราก็หาทางช่วยแล้วเขาไม่ภาษีภาษาก็ปล่อยเข้าไปครับปล่อยเข้าไปเราอย่าไปยุ่งแล้วนะเรามาอยู่บ้านเราดีกว่าใครคิดว่าดีก็แชร์ไปกับใครต่อกันก็แชร์เข้าไปของฟรีแชร์เข้าไปนะวันนี้มันต้องพึ่งตัวเองแล้วจ้าอย่าคิดพึ่งคนอื่นก็เลยอัตหิอัตโนนาโถดีที่สุดเห็นไหมครับสะดวกสบายแล้วก็ปลอดภัยด้วยไม่ล้าไม่หลังไม่ระแวงระวังเห็นไหมครับชีวิตก็จะง่ายยิ่งขึ้นเยอะถ้ารอพึ่งเขาชีวิตจะยากนะพี่นะไอ้ที่เราพึ่งเนี่ยเกิดมาใช้แล้วยังไม่รู้ว่าหมูหรือจ่าไม่ใช่แล้วล่ะครับ
เวลาเขายึดบ้านยึดเมืองทำให้ประชาชนอ่อนแอทำให้ประชาชนจนแล้วก็อ่อนแอด้วยเลยครับแค่นั้นก็ยึดบ้านยึดเมืองได้แล้วก็ไม่ต้องไปสู้รบปรบมือแล้วครับอันจริงใช่เปล่าครับคนในชาติใดๆก็ตามอ่อนแอหมดเขาก็ยึดบ้านยึดเมืองได้สบายสิครับเราคิดเป็นหรือเปล่าที่ว่าเนี่ยใช่ไหมก็อาวุธอยู่แล้วมันเป็นอาวุธก็บอกอาวุธชีวภาพลุงหนึ่งก็พูดจังวิทยาศาสตร์สามสาขาพระเอกของโลกใบนี้มันเป็นอาวุธหมดแล้วนะครับชีวะก็เป็นอาวุธชีวภาพเคมีก็อาวุธเคมีฟิสิกส์ก็อาวุธนิวเคลียร์ใช่ไหมครับนะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีชั้นสูงก็เป็นอาวุธเนี่ยอาวุธคลื่นไงเนี่ยรู้ไหมตอนนี้ทั้งอาวุธคลื่นทั้งไอโคโรนาเนี่ยมันเพื่อนๆกันนะจะบอกให้ทราบไว้มันร่วมหัวกันนะเป็นปีเป็นขลุ่ยแล้วนะงั้นพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยป้องกันตัวเราป้องกันไวรัสโคโรนารักษาตัวเราเองนะครับจำด้วยครับภาษาสองคำรักษาตัวเราป้องกันไวรัสโคโรนารักษาโดยการสร้างภูมิต้านทานขึ้นมาด้วยตัวของเราเองอย่าลืมง่ายอากาศนะครับง่ายอากาศตามสังเตอร์แมนจะเป็นการช่วยเรายิ่งขึ้นเร็วยิ่งขึ้นนะต้องฝึกปรือให้เร็วต้องทำนะครับถึงจะได้นะไม่มีทางเลือกอื่นนะครับอย่ารอนะครับค่อยๆทำได้แบบไหนอย่างไรจะได้อยู่ได้กันนานๆนะครับมนุษย์ต้องอยู่เป็นหมู่คณะนะครับลุงอยู่คนเดียวไม่ได้นะให้รู้ไว้ลุงก็ต้องมีมนุษย์อยู่ด้วยกันนะจะให้ลุงไปอยู่กับอะไรนะช้างม้าวัวควายเหรอโอ้ยไม่ไหวแล้วครับก็ต้องอยู่กับมนุษย์แล้วโอเคไหมพอเนาะโอ้ยยุงก็กัดลุงนี่พูดคุยแต่ยุงกัดด้วยมันน่าตีจังยุงเนี่ยโอเคเอาละ3 2โป๊ะนี่ตะแลนเลยเห็นไหมล่ะเอาล่ะเข้าสู่กระบวนการถามตอบเออเล่าให้ฟังไม่ใช่ถามตอบอธิบายสิรับประทานเรียบร้อยแล้วอิ่มไหมรู้สึกอย่างไรเปรี้ยวหวานมันเค็ม